อรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับพบกัน 6:57 นเวลาบัดคลิปนี้สวัสดีทุกคนนะครับเมื่อวานช็อตงานพรมแดงคู่นะเพียบทักษรและนนกุชนนวันแบงคอกโอ้โหต้องบอกว่าเพียบในตรีมชุดเดรสสีเขียวนะมีความแบบเขาเรียกว่ามีความออร่านะออร่าแบบไลท์กรีนนะโทนนั้นเลยนะครับในคลิปนี้นะครับมา 3-4 ช็อตด้วยกันเนาะนำเสนอมุมหลากหลายช็อตนะครับในงานวันแบงคอกเมื่อวานซึ่งก็เป็นงานคู่อีกงานหนึ่งเลยที่ต้องเรียกว่าโอ้สวยหล่อเคียงคู่กันรมแดงคู่กันน่ารักมากๆนะครับอย่างที่เราเห็นกันตรงนี้เลยนะครับช็อตแรกตรงนี้นะมีงานคู่กันทุกวันเลยได้ไหมพลีสนะเพื่อนพี่น้องชาวรอบ FC แล้วพวกเราก็อยากให้ครั้งที่2มีงานคู่กันในทุกๆวันบ่อยๆเลยซึ่งก็เห็นแล้วเรามีความสุขกันมันเหมือนทีมที่แบบว่าเขาเรียกว่าไงดีมันเป็นทีมที่แฟชั่นสไตลิสต์แต่เป็นแฟชั่นสไตลิสต์ที่แบบโบสเลิฟอะไรประมาณนั้นนะครับผมพูดไม่ถูกแต่บรรยากาศแบบทีมพรมแดงคู่ก็อย่างที่เห็นนี่เลยนะต่างเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อยครับคู่น่ารักมากนะน่ารักมากๆเลยโอ้ยนะชาวต้อมฟินกันใหญ่นะครับดูแลกันตลอดเวลานะทำสม่ำเสมอไม่น้อยลงนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นนันกุชนนท์ให้แกดูแลใส่ใจครับครับนี้นะทุกโมเมนต์ตอนที่เดินมาด้วยกันลงจากรถมานะครับเห็นภาพแล้วประทับใจมากครับแฮปปี้เนาะอันนี้เป็นช็อตแรกครับก่อนจะไปต่อกันครับด้านล่างนี่ใครอยากร่วมโดเนทซัพพอร์ตสนับสนุนส่งตรงให้กับแอดสมทบทุนให้กับรายการนะครับสามารถส่งได้เลยนะครับสามารถโอนตรงส่วนของเลขที่บัญชีตรงนี้นะกราบขอบพระคุณไว้ล่วงหน้านะครับเป็นพระคุณอย่างยิ่งอย่างสูงเลยกราบขอบพระคุณครับเดี๋ยวไปต่อเลยครับเรามาต่อกันตรงนี้ครับผมอันนี้ในส่วนของสัมภาษณ์บ้างครับเพราะว่าเมื่อวานมีสื่อมวลชนพี่ๆนักข่าวมาสัมภาษณ์ก็หลากหลายสำนักข่าวเลยเดี๋ยวฟังเสียงกันหน่อยครับความชมแฟนผ่านสื่อนี้ที่สุดเลยก็แฟนผมน่ารักอะครับทำไมนะครับก็แฟนผมน่ารักอะนะฟังเสียงกันหน่อยครับแล้วเป็นคนสุดท้ายจึงพูดจีนไม่ได้เลยใช่ไหมครับ
คำสั่งที่เราพูดเนี่ยคำที่เราแบบเขียนเลยไหมที่เราพูดเนี่ยอ๋อบอกว่าไม่กระเจิงกระเจิงหมดเลยค่ะเพราะว่าพอขึ้นเวทีแล้วโดนแซวเรื่องทรงผมก็เลยลืมหมดเลยอะไรที่เตรียมว่าจะพูดแต่อย่างน้อยตอนหลังก็นึกขันว่าอยากจะขอบคุณใครบ้างจริงๆอันนั้นเป็นเมนหลักแบบเลยว่าแล้วไปทุกครั้งที่มีโอกาสพูดก็คืออยากขอบคุณบริษัททั้งสองคืออินไซด์แล้วก็กองทัพโปรดักชันของพิเศษทางค่ะเพราะว่าคือถ้าไม่ได้2,000นี้แอปก็จะไม่ได้งานที่เป็นงานแบบนี้ค่ะหมายถึงงานอินเตอร์เพราะว่านี่เป็นเรื่องที่มาจากทีมด้วยอย่างเรื่องผมแดงอะไรคนผสมเนี่ยเจอก็แบบต้องให้เครดิตเสื้อผ้าหน้าผมประมาณนี้ครับต้องบอกเลยว่าเพียบตื่นเต้นนะก็เป็นงาน international ต้องรู้สึกว่าครั้งแรกของเพียบนะแต่ในส่วนของนนคุณก็บ่อยครั้งแล้วนะงานนานาชาติงานต่างประเทศงานอินเตอร์เนี่ยเพียบก็ตื่นเต้นก็อย่างที่เราได้ยินเมื่อกี้นะเพียบบอกก็เตรียมสคริปต์นะก่อนจะขึ้นเวทีนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์ความรู้สึกนะโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหน่อยนึงครับดูไปยิ้มไปค่ะนะดูไปยิ้มไปนะชมคุณแฟนตลอดน่ารักมากๆนะชนนเจ้าพ่อไร่ขิงตัวจริงใช่เลยนะประมาณนี้ครับในส่วนของช็อตนี้ไปต่อครับเรามาตอนตรงนี้ครับมุมตรงนี้บ้างนะตอนที่ตอนคุณพี่อัพขึ้นบันไดเลื่อนนะนี่เอกแกสุดๆโอ้ยน่ารักมากนะแล้วมีช็อตที่ตรงนี้ด้วยที่พี่อัพมองนนคุณตรงข้างนี่เป็นภาพนิ่งนะมาประกอบเฉยๆครับพี่อัพสวยเหลือเกินนะชุดนี้ตรีมนี้นะอย่างที่ผมบอกเลยนะเป็นชุดเดรสตรีมกรีนสไตล์นะครับสวยน่ารักสื่อใจนนคุณชนนนะเพื่อนพี่น้องชนน FC เราแฮปปี้เฉียบเช่นกันครับแฟนสวยมากนะน่ารักที่สุดนะนี่เนาะนะทำไมสวยไม่เปลี่ยนดูไม่เบื่อเลยจริงๆนะครับนี่แม่กระต่ายสวยมากนะพ่อมีก็หล่อมากครับโอเคเดี๋ยวจะมีช็อตปิดท้ายครับปิดท้ายช็อตตรงนี้ครับอันนี้มุมตรงนี้บ้างนะครับตอนที่ถ่ายรูปคู่กันนะตรงพรมแดงนะจับมือครับนี่จับมือกันแล้วก็จับมือกันจนเขินพวกเราชาวด้อม FC เราเขินกันใหญ่เลยตรงนี้นะช็อตนี้โอ้โหรอวันนี้มานานมากนะตั้งแต่วันถือผ้าคลุมไหล่ที่มาให้โดนตอนนั้นนะวนดูรอบที่ร้านมีความสุขมากนนท์กูทำดีมากนะจับมือแบบเรียวแบบธรรมชาติดีงามสุดๆนะครับยับสวยมากนะนี่ขาวออร่าจับมือกันแล้วเราเขินนะคนสดตายเพียบนะเขาจับมือกันแล้วนะโอ้โหละมุนนะ so smooth นั่นกูน I like it นะเพื่อนๆเราชาวดอมต่างแดนก็มาคอมเมนต์ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมขอให้คนมีความสุขกันนะครับและกราบขอบพระคุณสำหรับการซัพพอร์ตไปล่วงหน้าด้วยเป็นพระคุณอย่างยิ่งสูงแล้วเจอคลิปต่อไปครับ